มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์พัฒนาการศึกษาไทยเพื่อปวงชนและแผ่นดินเกิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆของเล่นเยอะแยะและชอบวางของเล่นเกะกะเต็มบ้านเด็กๆคิดสิคิดไม่ออกหรอกต้องใส่เข้าไปก่อนเล่าให้เขาฟังก่อนเหมือนที่เราเล่าเรื่องกระรอกน้อยไม่มีระเบียบเด็กน้อยคนหนึ่งกำลังเดินมาได้เห็นผีเสื้อเมื่อเด็กน้อยมองเห็นว่าผีเสื้อตัวนั้นช่างสวยจังเลยเอ๊ะสิ่งที่สวยที่ผีเสื้อนั้นก็คือปีกของผีเสื้อนั่นเองหัวข้อที่มาอบรมในวันนี้ชวนเด็กอนุบาลสร้างนิทานวิทยากรคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนาค่ะอาจารย์สอนได้สนุกมากแล้วก็ให้ความรู้ให้คำแนะนำที่คลายข้อสงสัยจะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปสอนเด็กในระดับป.1 ถึงป.3ในช่วงภาคฤดูร้อนให้เด็กได้มีโอกาสสร้างนิทานให้แล้วก็ประยุกต์กับวิชาภาษาไทยที่เด็กๆจะต้องเรียนในห้องเรียนปกติอะค่ะเอามาประยุกต์กับการสร้างนิทานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์หรือเกิดจินตนาการที่กว้างไกลออกไปความสำเร็จของการจัดโครงการจะเป็นประโยชน์แก่ครูอาจารย์ในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาต่อประเทศชาติและตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน